็เป็นแฟนมีตติ้งล่วงหน้าในวันเกิดนะคะดีใจมากเลยที่ได้มาจัดให้ทุกคนอีกครั้งนึงค่ะหลังจากห่างหายไปนานมากน่าจะ 4-5 ปีได้ค่ะใช่ค่ะวันเกิดไม่อยู่ไปต่างประเทศค่ะยังไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะก็คือความจริงแล้วการล็อกคิวเพื่อไปทริปอ่ะก็เป็นของขวัญให้ตัวเองแล้วอ่ะก็เป็นแฟนมีตติ้งล่วงหน้าในวันเกิดนะคะดีใจมากเลยที่ได้มาจัดให้ทุกคนอีกครั้งนึงค่ะหลังจากห่างหายไปนานมากเลยอยากจะมาสนุกกับทุกคนค่ะแต่ก็ใช่นะตอนเด็กๆก็มาบ่อยค่ะแล้วก็แบบไม่ได้มานานมากแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบมาร่วมสนุกกันเพราะว่างานหลักๆในวันนี้ก็จะแบบมีกิจกรรมทำร่วมกันเล่นเกมเล่นเครื่องเล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ก็จะจัดค่อนข้างบ่อยค่ะแต่ว่าก็หลังจากแบบโควิดอะไรเงี้ยก็ไม่มีค่ะเสียงดังมากแบบอยู่ในห้องแต่งตัวเองได้ยินเสียงเขาเลยอ่ะค่ะ500กว่าค่ะน่าจะ 4-5 ปีได้ค่ะโอ้โหเต็มที่อยู่แล้วพร้อมมากคือมันมีซีเควนซ์เลยค่ะมันมีแบบเป็นตารางขึ้นมาเลยว่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นเล่นเกมมีเซอร์ไพรส์มีเกสด้วยมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยที่พิเศษมากเพราะว่าเบลก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเขาไม่บอกเบลค่ะแอบลุ้นไหมว่าเป็นใครในใจคิดไหมเดาไม่ออกเลยอ่ะเราก็เดบิวต์มานานแล้วอย่างเงี้ยใช่ค่ะวันเกิดไม่อยู่ไปต่างประเทศค่ะก็ถือว่าโอกาสรวบตึงตอนนี้เลยใช่ก็ปกติเราจะจัดแฟนมีตช่วงวันเกิดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทุกคนจะได้มีแบบโมเมนต์กับเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าวันเกิดมันก็เป็นแบบช่วงเวลาที่มีความสุขของเราแล้วเราก็อยากจะแบบใช้เวลาที่มีความสุขเนี้ยกับคนที่เรารักไปเนเธอร์แลนด์ค่ะก่อนหน้านั้นมีไปญี่ปุ่นก่อนก็คือไปทำงานค่ะแล้วก็กลับมาไทยอยู่ไทยประมาณ6ชั่วโมงแล้วบินต่อเลยไปกับพี่พลอยแล้วก็แบบแก๊งเพื่อนๆพี่ๆค่ะใช่ค่ะก็อย่างปีที่แล้วไม่ได้มีทริปที่จริงจังมากมายก็จะเป็นทริปที่แบบช่วงทำงานด้วยค่ะปีนี้เที่ยวเยอะหน่อยของขวัญให้ตัวเองใช่ค่ะยังไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะก็คือความจริงแล้วการล็อกคิวเพื่อไปทริปอ่ะก็เป็นของขวัญให้ตัวเองแล้วอ่ะค่ะยากไหมคะกว่าจะล็อกคิวได้ที่เลยไม่ยากค่ะเพราะว่าจองไว้ประมาณครึ่งปีขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจทุกๆซัพพอร์ตในทุกผลงานของเบลที่ผ่านมานะคะก็ใช้คำว่าเดบิวต์ว่ามีแฟนคลับต่างประเทศแบบบอกว่าเดบิวต์มา12ปีแล้วค่ะแต่ว่าอยู่ในวงการที่จริงก็14แล้วเร็วมากเลยก็ขอบคุณทุกๆคนสำหรับกำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาในงานวันนี้ด้วยก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับเบลนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ